วันนี้นะครับก็อยากจะมาอธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ8บิตกับ16บิตนะครับว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็ทำไมคนที่เขาทำงานซีเรียสเนี่ยเขาถึงจะนี่แนะนำให้ใช้16บิตแทนที่จะเป็น8บิตนะครับสำหรับรูปต้นฉบับรูปนี้นะครับเป็นรูปที่เป็น JPEG ไฟล์ฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่เป็นต้นฉบับที่อยู่ในระบบ8บิตก่อนอื่นนะครับเพื่อความเปรียบเทียบให้เห็นชัดนะครับผมจะดูพิเคตออกมาเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็จะมีสังเกตเห็นว่าจะมี2ไฟล์และรูปเดียวกันนะครับขอฟิสกรีนให้มันเท่าๆกันหน่อยโอเคคราวนี้ผมจะทำเปรียบเทียบนะครับโดยการเข้าไปที่ Windows Arrange Tile Horizontally เพื่อให้มันภาพเท่าๆกันเป็นรูปเดียวกันนะครับแล้วก็ผมจะดูพิเคตต้นฉบับขึ้นมาอันหนึ่งของทั้งสองรูปเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันจะมีความแตกต่างเมื่อเราทำงานไปเรื่อยๆภาพในระบบของ Photoshop เนี่ยมันจะมีการสูญเสียในการทำงานไปเรื่อยๆมีการสีชิฟการสูญเสียต่างๆคราวนี้รูปบนนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นระบบ8บิตนะครับเห็นว่าเป็น8บิตข้างล่างตอนนี้ก็ยังเป็น8บิตอยู่แต่ว่ารูปข้างล่างนี้นะครับผมขออนุญาตทำให้มันเป็น16บิตโดยการเปลี่ยนโหมดนะครับตอนนี้เป็น8บิตอยู่เปลี่ยนเป็น16บิตสังเกตง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยเป็น16บิตแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้รูปข้างบน8บิตรูปข้างล่าง16บิตต้นฉบับเป็น8บิตเหมือนกันนะครับทบทวนเป็นรูปเดียวกันคราวนี้เรามาดูรูป8บิตก่อน8บิตนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง8กับ16บิตผมจะทำการบีบอัดรูปนี้โยนข้อมูลทิ้งโดยการเข้าไปที่ Image Adjustment Level แล้วกัน Level นะครับตอนนี้เนี่ยค่า Input อยู่ที่0ออกมาเป็น0ถ้าเอา input 255 output ออกมาที่255ผมจะบีบอัดเข้าไปนะครับให้มันเป็น output อยู่ที่112ก็แล้วกัน112สำหรับค่า output นะครับผมจะเอาไปอยู่ที่สัก124พูดง่ายๆก็คือระดับมืดสุดถึงสว่างสุดในรูปนี้จะถูกบีบอัดมาให้เหลือแค่112 124เหลือระดับแค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ12 13ระดับจำเลขนี้ให้ดีๆนะครับ112 124กดโอเคคราวนี้มาดูรูปล่างรูปล่างทำเหมือนกันครับเข้าไปที่ Adjustment Level นะครับ Output เป็น112กับ124โอเคภาพจะออกมาเหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีความแตกต่างเพราะว่าเราบีบมันเข้าไปโยนข้อมูลทิ้งแต่ว่าความแตกต่างยังไม่เห็นตรงนี้แล้วครับตอนนี้เราทำงานอยู่บนภาพใน workspace 16บิตนะครับผมทำดึงเลเวลอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยผมจะเอาจะเห็นว่าฮิสโตแกรมเนี่ยนะครับเหลือนิดเดียวคราวนี้เนี่ยผมจะดึง112 124มาให้มันออกมาเป็น0ถึง255เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาค่า112ไปใส่ตรงนี้นะครับแล้วค่า124มาใส่ตรงนี้ความแตกเลเวลตรงนี้นะครับอธิบายยังไงคือตอนนี้นะครับ input คือตรงนี้เนี่ยให้ค่า112ถาวมาเป็น100เป็น0 124ถาวมาเป็น255
นะครับกดโอเคอ่าฮะคราวนี้มาดูรูปบนครับฮิสโตแกรมถูบี้เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าพอเราทำในระบบ8บิตเข้าที่เลเวลนะครับลากตรงนี้เข้ามานะครับให้มันเป็น112อ่าฮะลากตรงนี้ลงไปให้มันเป็น124เหมือนกันเป๊ะนะครับโอเคเห็นความแตกต่างอะไรหรือเปล่าครับลองดูนะครับถ้าเกิดว่าผมซูมไปอยู่ใกล้ๆเห็นความแตกต่างตรงส่วนนี้ไหมครับเนี่ยส่วนนี้ครับกับส่วนนี้ส่วนการไล่โทนของเมฆของอะไรต่างๆพวกนี้ของท้องฟ้าจะเห็นเลยว่าในระบบ8บิตในเมื่อเราโยนข้อมูลทิ้งไปแล้วเราดึงกลับมามันจะเกิดการสูญเสียเยอะมากเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่เราสามารถจะดึงกลับมาได้เพราะว่าในระบบ8บิตเนี่ย RGB แต่ละ channel มันมีแค่256ระดับแต่ว่าใน16บิตมันคือ2ยกกำลัง16เพราะฉะนั้นมันประมาณ60,000กว่าระดับถ้าจำไม่ผิดเมื่อเราบีบลงไปเหลือข้อมูลน้อยมากๆแล้วเราทำกลับมาใหม่เนี่ยมันยังพอรับได้ครับรูปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปโพสต์ในเว็บนะครับในรูป16บิตรูปนี้ผมแปลงกลับมาเป็น8บิตโอเมนโหมด8บิตปึ้งแล้วผมเซฟเป็น JPEG เซฟฟอร์เว็บเป็น JPEG เซฟอะไรก็ตามจะเห็นว่า8บิตเท่ากันละต้นฉบับ8บิตทำงานบน8บิตกับ16บิตคือความแตกต่างแต่ว่าโจออกมานะครับถ้าเกิดเราเซฟทั้งสองรูปนี้ออกมาเป็น JPEG เหมือนเดิมเป็นอีกรูปหนึ่งจะย่อรูปจะอะไรก็ได้ความเนียนมันต่างนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือข้อมูลในระบบ16บิตเนี่ยข้อมูลมันจะเยอะมากในแต่ละระดับเท่ากันเลยนะครับมันเหมือนเราซอยข้อมูลให้ละเอียดถี่มากแล้วเราสามารถจะมีอะไรให้เล่นเยอะแต่พอเป็น8บิตข้อมูลมันน้อยกว่ากันหลายเท่ามากนะครับทำออกมายังไงนะครับพอเราทำอะไรมากๆเนี่ย8บิตมันจะเอาไม่อยู่นี่คือเหตุผลครับว่าทำไมถ้าเกิดว่าเราต้องการทำงานซีเรียสทำอะไรเยอะๆควรจะทำที่16บิตนี่คือเหตุผลอีกอันที่ว่าทำไมเราถ่ายเป็น RAW แล้วแปลออกมาเป็น TIFF หรือว่าแปลออกมาเข้า Photoshop แล้วให้มันสั่งออกมาให้มันทำงานบน Workspace 16บิตมีมากดีกว่าน้อยครับถ้าเครื่องคุณเอาอยู่นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงพักไว้เท่านี้ก่อนสำหรับเรื่อง8บิตกับ16บิตครับสวัสดีครับ